เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางลิเวอร์พูลนะที่กำลังให้ความสนใจดาวรุ่งของทางฟิออเรนติน่าอยู่ซึ่งดาวรุ่งคนนี้ครับมีชื่อว่าเฟเดริโกเคียซ่าซึ่งเป็นปีกดาวรุ่งที่ทางฟิออเนี่ยตั้งค่าตัวไว้สูงถึง44ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับซึ่งตามรายงานครับเขาได้ระบุว่าทางฟิออเรนติน่าเนี่ยก็พร้อมที่จะขายดาวรุ่งคนนี้ออกจากทีมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยยินยอมจ่ายค่าตัวสูงถึง44ล้านปอนด์อย่างที่ฟิออเรนติน่าตั้งค่าตัวไว้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับคงไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมเดียวนะที่ให้ความสนใจดาวรุ่งรายนี้เข้าร่วมทีมนะครับยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็นาโปลีที่กำลังให้ความสนใจดาวรุ่งรายนี้เข้าร่วมทีมอยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเคียซ่าครับวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางฟิออเรนติน่าอยู่นะโดยฤดูกาลนี้ครับเจ้าหนูคนนี้เนี่ยลงสนามไปทั้งสิ้น31เกมด้วยกันนะครับแล้วก็กดไปทั้งหมด6ประตูเลยทีเดียวแล้วผลงานอันยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่จะมีทีมใหญ่ๆในยุโรปเนี่ยให้ความสนใจดาวรุ่งรายนี้อยู่นะครับและแน่นอนครับมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องไปแข่งกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็นาโปลีโดยเฉพาะแมนยูแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็มีเงินทุนหนาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเจอกันครอปแล้วก็ลิเวอร์พูลต้องทำงานกันอย่างหนักนะครับเพื่อคว้าตัวดาวรุ่งคนนี้เข้าร่วมทีมให้ได้นะส่วนแฟนบอลครับคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับดาวรุ่งวัย20ปีมีค่าตัวสูงถึง44ล้านปอนด์นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะเอาเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะและข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางอาร์เซนอล เวนเกอร์แล้วก็ PSG นั่นเองนะครับที่มีข่าวออกมานะจากการรายงานของสื่ออังกฤษแล้วก็สื่อฝรั่งเศสนะครับเขาได้รายงานออกมาเป็นที่รู้กันครับว่าเซเวนเกอร์เนี่ยประกาศวางมือจากการคุมทีมอาร์เซนอลแล้วนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะและหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักนะครับกับทีมชั้นนำในยุโรปมากมายนะที่ต้องการดึงตัวเขาเนี่ยไปเป็นผู้จัดการทีมนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็น PSG แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยเคยกล่าวออกมาแล้วนะว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอาร์เซนอลแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้วางมือจากการคุมทีมแต่อย่างใดนะมันก็เลยทำให้มีข่าวจากสื่อฝรั่งเศสอย่างหนักนะครับแล้วก็รวมไปถึงสื่ออังกฤษด้วยแหละที่ผมนำเอามานะว่าทางPSGเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางอาร์เซนอลเวนเกอร์แล้วนะครับโดยมีระยะเวลาของสัญญาเนี่ยอยู่4ปีด้วยกันนะครับแต่เป็นการเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของสโมสรเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นแบบผู้จัดการทีมโดยตรงอะไรประมาณนั้นนะนั่งอยู่ในแบบบอร์ดบริหารประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้ครับทางPSGเนี่ยก็ได้ทับทามโทมัสทูเคิลนะครับมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะซึ่งดูแล้วเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็น่าจะมาร่วมงานกันในPSGในฤดูกาลหน้าครับตามการคาดการณ์ของสื่อฝรั่งเศสที่เขาได้ระบุไว้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าทั้งอาร์เซน เวนเกอร์แล้วก็โทมัส ทูเคิลเนี่ยได้ตกลงสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะทั้งอาร์เซน เวนเกอร์นั่งอยู่บอร์ดบริหารโทมัส ทูเคิลเป็นผู้จัดการทีมนะครับคุมพวกนักเตะนะก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันตรงกับช่วงเวลาที่อูไนเอเมรี่เนี่ยประกาศว่าจะลาออกจากการคุมทีมPSGในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าอูไนเอเมรี่เนี่ยจะพาทีมPSGเนี่ยคว้าแชมป์ลีกเอิงได้ก็ตามนะแล้วก็รวมไปถึงถ้วยอื่นในลีกก็ตามแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มPSGในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ล้มเหลวมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยทุ่มทุนไปเยอะมากๆแล้วก็มาตกรอบโดยการโดนเรอัลมาดริดเนี่ยเคลียร์ตกรอบในรอบ16ทีมสุดท้ายแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับก็น่าสนใจครับสำหรับข่าวนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สรุปกันง่ายๆคืออาร์เซน เวนเกอร์เนี่ยจะนั่งแท่นเป็นผู้จัดการทีมทั่วไปของสโมสรPSGแล้วก็โทมัส ทูเคิลเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมอะไรประมาณนั้นมาคุมแบบทางด้านโค้ชนะโทมัส ทูเคิลนะครับก็ประมาณนี้นะก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับระบบของการบริหารเนาะนะครับมันก็แยกส่วนกันนิดเดียวนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์
ก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ